ีอะไรไหมเนี่ยไม่ครับแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญและวาสนาแถมแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยาก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 ที่จะแข่งเกินกันและกันและเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาเลเซียมาทำอะไรมาทำอะไรฮะฮะก็อะไรก็ได้ที่อยากจะให้ลุงทำอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้แต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะเชียร์นะเชียร์ใครก็ได้ลุงก็แย่7-8 พันล้านคนยุงลุงก็แย่สิใช่ไหมล่ะโอ้โหข่าวคราววันนี้อะไรมันจะปันนั่นนะหนักหนาสาสกันแล้วโลกไม่นิยมเอ้ยนะครับหนักจริงๆหนักจริงๆมันเป็นไปได้เพราะมันเป็นไปแล้วลุงเนี่ยพูดเอาไว้ก่อนเอออย่าลืมวันนี้เมื่อคืนวันที่ผ่านมาจำได้ไหมกะไม่กะลุงเป็นหนี้ทางใจไว้ตรงไหนช่วยกรุณาพิมพ์มาบอกหน่อยนะไม่ได้จำจริงนะเมื่อคืนพูดจบแล้วก็เดินหนีเลยเป็นหนี้ทางใจไว้อะอะไรไม่รู้ไม่ได้ร้อเล่นนะนึกว่าได้จริงๆครับผมงั้นกรุณานิดนึงเถอะพิมพ์มาบอกให้แซ่บหน่อยนะฮะไม่งั้นลุงไปต่อไม่ได้นะเอาโอเคนะก่อนจะไปถึงตรงนั้นอย่าลืมพิมพ์มาบอกนะครับว่าลุงเป็นหนี้ทางใจไว้เรื่องอะไรนะครับเท่าความนิดเดียวลุงก็จะไปต่อได้เอาล่ะมาถึงเรื่องของโอ้โหหนักหนาสดสกันมากครับพี่เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องโลกใบนี้แหละครับโอ้ยหนักหนาสากันจริงๆหนักหนาสาหัสสากันจริงๆพี่ป้านะอาญาติโกและโหติกาเอ้ยนะครับลุงเคยพูดเอาไว้ว่าพูดถึงมหาอำนาจฝั่งตะวันตกนะครับเคยพูดเอาไว้เป็นที่เล่นๆที่จริงๆบอกว่าถ้าหากว่ามหาอำนาจฝั่งตะวันตกถ้าถึงขั้นประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเรื่องเลยโลกใบนี้เป็นเรื่องเลยหน้าโลกใบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าจะมีอำนาจเต็มแต่เพียงผู้เดียวโดยกฎหมายของเขาเป็นอย่างนั้นนะมีอำนาจเต็มแต่เพียงผู้เดียวที่จะตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในกับประชาชนของเขาและ
ประชาคมโลกด้วยครับผมเพราะเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่เหลือเกินครับทำไมถึงบอกว่าใหญ่มากใหญ่เหลือเกินลุงเนี่ยพูดเสมอว่าคำพูดคำนี้พูดมาเกินกว่า15ปีแน่นอนณวันนั้นพูดคำว่าภายใน15ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างข้อที่1ข้อที่2ตะวันตกกลางจะเกิดไฟบรรลัยกันแปลว่าเกิดสงครามนะครับนิวเคลียร์ลงนะครับประการที่3 US จะกลายเป็นกงเต็กณวันนู้นพูดคำว่าภายใน15ปีมาถึงวันนี้มันเลยมาเป็น17ปีแล้วนี่เข้าปีที่18ใช่ไหมหรือว่า18ปีเต็มแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมครับลุงไปรู้อะไรอยู่ไหมจึงพูดล่วงหน้าไว้ตั้ง 15-16 ปีสิ่งที่มันถูกที่สุดบ้านเมืองเราประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกจริงๆครับตัวอย่างที่มันไม่ดีไงแล้วมันก็ไม่ดีมาตลอดเนี่ยหรือใครบอกว่าดีแล้วมันดีกว่าเป็นลำดับมาอย่างไรมีไหมฮะเอาว่าเจอแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีมาตลอดโดยต่อเนื่องนะครับทีนี้มันก็มีหลักอยู่ว่าถ้าสุดไม่ดีแหละมันก็จะกลายเป็นดีนะเมื่อไรเนาะมันจะสุดไม่ดีทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นคำถามอยู่นะเมื่อไรเนาะมันจะสุดไม่ดีถ้าสุดไม่ดีเมื่อใดพลิกขั้วโลกเลยเป็นดี 95% อัพนะตั้งความหวังไว้ครับว่ามันจะดีได้อย่างไรนะครับจะดีภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือว่าภายในปี64นี้ก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้หน่อยนึงนะว่ามันจะพลิกความพลิกหงายไหมตัวสำคัญนาทีนี้ก็คือเรื่องของไวรัสโคโรนาเรียกว่าสุดๆไม่ดีทั้งหมดแล้วล่ะครับในโลกนี่เลยมันเป็นทั้งโลกใบนี้แปลว่าโลกใบนี้มนุษย์ทั้งโลก 7-8,000 ล้านคนเจอสิ่งที่ไม่ดีด้วยกันทั้งสิ้นเลยทั้งโลกใบนี้นะประเทศสยามแห่งนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับคอยดูว่าไอ้เจ้าวัคซีนที่เขาพยายามที่จะเอามาใส่มาทำนู่นนี่นั่นมันจะไปต่อได้ไหมนะแปลว่ามันจะได้ผลไหมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับคนซื้อคนขายคนซื้อก็อยากจะได้ของดีคนขายก็อยากจะได้ของแพงขายราคาแพงขายแพงแล้วการันตีมีไหมครับไอ้ตรงเนี้ยต้องมีคำว่าการันตีนะไม่อย่างนั้นนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็จะจับประชาชนเป็นตัวประกันหรือก็เป็นเบี้ยเป็นตัวประกันทำไมถึงบอกว่าเป็นตัวประกันเพราะว่าทุกๆประเทศผู้นำในการบริหารทุกๆประเทศกินไม่ได้นอนไม่หลับกับไวรัสโคโรนาทุกคนทุกประเทศในโลกนี้ก็แปลว่ามันเหมือนกับผู้นำทุกประเทศเอาคอขึ้นเขียงกับพลเมืองของแต่ประเทศนั้นๆถ้าหากว่าผู้นำตัดสินใจในการเลือกใช้ไวเลือกใช้วัคซีนที่ว่านี้แล้วมันก็เกิดไซด์เอฟเฟกต์กับผู้กับประชาชนไอ้ตรงนั้นแหละคนขายจะรับผิดชอบไหมนี่ตัวนี้สำคัญนะครับวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าแน่และแน่เหลือเกินถามว่ามีรับผิดชอบไหม
เอามีรับผิดชอบไหมนะคนไทยประเทศไทยไปซื้อพวกไฮเทคต่างๆมาใช้นะเฉพาะยิ่งราชการรัฐบาลไทยไอ้ซื้อสิ่งที่เป็นไฮเทคมาใช้ถามว่ามันใช้ได้ไหมเมื่อใช้ไม่ได้ผู้ขายเขารับผิดชอบไหมครับเพราะฉะนั้นการการันตีตรงนี้มันสำคัญที่สุดงั้นวิทยาศาสตร์แน่จริงต้องออกมาเป็น 100% อย่างน้อยก็ต้องไม่น้อยกว่า 95% ครับต้องการันตีนะวัคซีนต้องไม่มี side effect ให้กับมนุษย์ทั้งโลกหนึ่งในนั้นคือประชากรของชาติไทยด้วยกันนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามาถึงวันนี้ก็เป็นสินค้าในระดับสินค้าระดับโลกพัฒน์อังคารเลยแหละครับวัคซีนฮะเป็นสินค้าหมายเลขหนึ่งไม่เพียงแต่สำคัญหมายเลขหนึ่งของโลกสำคัญหมายเลขหนึ่งถึงขั้นดาวอังคารด้วยครับเถียงลุงไม่ที่ว่าเนี่ย นะในระหว่างที่เป็นลูกผีลูกคนตรงนี้นะผมบอกแล้วบอกว่ายังไงก็หยุดไวรัสไม่ได้ครับไม่มีทางหยุดได้เลยลุงออกขออนุญาตกันแล้วกันนะขออนุญาตนะผิดจะว่ากันนะเพราะว่าลุงไม่มีอะไรมีแต่กระปั้นหัวใจนะครับเอาไม่อยู่หรอกให้เปอร์เซ็นต์ 95% อัพด้วยครับเอาไม่อยู่หรอกเพราะอะไรเพราะเขาก็ต้องวิวัฒนาการของเขาเหมือนกันครับนะเป็นไปได้สูงไปแย่รังแตนวัคซีนนี่นะฮะถ้ามันอยู่ร่างกายไวรัสทำอยู่ร่างกายของใครนะเอาวัคซีนเข้าไปฉีดใส่ผมบอกว่านั่นเป็นลักษณะแย่รังแตนงงไหมครับงงไหมครับรังแตนมันก็ออกสิครับรูมทีนี้อันนี้ก็เป็นเพียงขออภัยเป็นเพียงคำถามให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้กรุณาพิจารณาลองดูซิว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่นะครับนะลุงก็พูดอยู่แล้วว่าต้องแบ่งคนกลุ่มออกเป็น5กลุ่มนะเรื่องของไวรัสโคโรนา1ก็คือกลุ่มปราบรัฐต้องประกาศตูมตามว่าใครมีความสามารถปราบไวรัสโคโรนาต้องประกาศนะครับอย่างไรแบบไหนนะครับ2กลุ่มที่ติดเชื้อเนี่ยนะต้องเอาไปขังไว้กองนึงที่ไหนก็ได้ไม่มีก็ไปปล่อยเกาะเอาไว้เกาะนู่นครับจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะไปทำเต็นท์ทำอะไรต่างๆโรงพยาบาลสนามเอาไว้ที่เกาะไหนก็ได้มั่งใช่ไหมครับเนี่ยย้ายใครเข้าย้ายใครออกใช่ไหมจนกว่าจะดูแลรักษากันและกันให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงเอาออกจากเกาะกันมาอยู่สังคมส่วนรวมนั่นก็คือพวกติดเชื้อนั่นเองครับกลุ่มที่สามคือกลุ่มไม่กลัวไม่กลัวเห็นไหมฮะนะกลุ่มที่สี่คือกลุ่มกลัวกลุ่มกลัวเนี่ยก็ต้องหาวิธีนักจิตวิทยาในบ้านในเมืองในมากมายกายกองไม่ใช่หรือทำยังไงจะใช้จิตใช้โค้ชเชอร์โค้ชชิ่งที่ไหนมาช่วยกันเพื่อที่จะให้ความรู้สู่ความเข้าใจโดยให้ปราศจากความกลัวกันลงมาหรือว่าโคชเชอร์โคชชิ่งก็กลัวเหมือนกันก็ซวยแล้วครับแบบเนี้ยเห็นไหมกลัวทั้งหมดไม่มีใครเลือกแล้วมันมีก็แล้วกันอ่ะไม่กลัวก็อยู่ตามโทษกลัวก็อยู่ตามภาษากลัวไปนั้นก็ปิดปากปิดจมูกไปทำอะไรก็ปิดไหมอยู่บ้านช่องของเขาก็ปิดเข้าไปเข้าห้องน้ำก็ปิดออกห้องน้ำก็ปิดอ้าวแต่ทำอะไรก็ปิดไปหมดเพราะมันกลัวเออเราก็อยู่ในสภาพแห่งความกลัวก็กลัวเข้าไปไม่เป็นไรกลัวได้มีกินไม่เป็นไรหรอกครับกลัวได้ไม่มีกินเนี่ยยุ่งเลยอะไรทำนองเนี่ยเห็นไหมพอแบ่งภาคมาปุ๊บมันเห็นชัดเลยทีเดียวครับเห็นไหมไม่ต้องไปล็อกตรงไหนไว้เลยครับหรือใครว่าไงไม่ได้ล็อกตรงไหนเลยเห็นไหมแล้วก็ซัพพอร์ตเข้าไปสักทีเนี่ยใช่ไหมครับซัพพอร์ตก็ให้อยู่ให้กินรายวี่รายวันแล้วก็ว่ากันไปสิครับประกอบอาชีพอะไรพอเสร็จจากนั้นก็อ้าวมีเงินก้อนหนึ่งก็ประกอบอาชีพต่อก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วครับ
ถ้าจะช่วยจริงๆใช่ไหมให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายชัดๆนะมันจะเห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อเนี่ยสำหรับความคิดลุงนะเอาหลักกลับไปเอาไว้กองหนึ่งไวรัสโคโรนานะครับไอ้ที่มันร้ายแรงและรุนแรงที่สุดผมบอกว่าถ้าหากว่ามาอำนาจฝั่งตะวันตกประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อไรนะครับโดยอำนาจของประธานาธิบดีเนี่ยมันจะทุกตารางเมตรจะถูกควบคุมคำสั่งเรื่องเดียวนั่นแหละจะเป็นที่มาของการสั่งอะไรต่างๆนาแบบนานาชาติสั่งยิงสั่งหยุดยิงอะไรสุดแต่บึ้มบึ้มลุงก็มองไปอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้กลับมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้นะเห็นบอกว่าประชาชนรุมเข้าวงล้อมรัฐสภาใช่ไหมล่ะลองฟังดูสิเขาจะว่าไงค่อยๆฟังนะพี่อย่าตื่นตกใจนะครับนะมันคืออะไรมันคืออะไรมันเป็นยังไงทำไมประธานาธิบดีเขาถึงได้ทำอย่างนี้เขาหวังผลอะไรนะบอกรู้ล่วงหน้ากันแล้วนะถ้าหากก็สำเร็จนะหมายความว่าประชาชนลึกฮูทั่วทั้งหมดเลยนั่นแหละฮะได้โอกาสประกาศภาวะฉุกเฉินกันทั้งประเทศแต่ผ่านไป4ชั่วโมงมั้งเขาก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดังข่าวต่อไปนี้จะเล่าให้มีคนก็เล่าให้ฟังโอเคนะลองมาฟังเล่นๆดูพี่นะหายใจก่อนนะงานประกาศตามสั่งเตะของแต่แมนก่อนมันจะได้มีพลังง่ายโอ้กันนานๆ3 2ไปก่อนจะไปดูความวุ่นวายที่รัฐสภาสหรัฐนะคะพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งในความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วจากทางพรรคเดโมแครตกันหน่อยค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นกวาดที่นั่งสวในรัฐจอร์เจียมาได้2ที่นั่งนะคะแล้วก็ยึดครองเสียงข้างมากใน2สภาได้เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่ปี2552เลยนะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่การเมืองสหรัฐค่อนข้างมีความวุ่นวายนะคะโดยที่พรรคเดโมแครตของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะได้ครองเสียงข้างมากในทั้ง2สภาหลังจากที่กวาดใช้ชนะในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา2ที่นั่งในรัฐจอร์เจียตามที่ต้องการนะคะ2ท่านนี้ค่ะคือนายราฟาเอลวอร์นอกและโจนส์ออซอฟ2ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตนะคะแล้วก็สามารถเอาชนะนายเคลลี่ลอฟเลอร์และเดวิดเบอร์เดลคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันได้ค่ะโดยเดโมแครตนั้นจะยึดครองวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรและทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2552โดยชาวจอร์เจียมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประมาณ4ล้านคนนะคะแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผลการเลือกตั้งค่ะก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมความพ่ายแพ้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นไปอีกนะคะการเลือกตั้งในจอร์เจียค่ะเป็นการเลือกตั้งใหม่เพราะว่าในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อตอนพฤศจิกายนปีที่แล้วไม่มีผู้สมัครคนไหนเลยได้คะแนนถึง 50% สำหรับเป็นผู้ชนะตามกฎหมายของรัฐนะคะนายวอนอกบาทหลวงนิกายแบปติสต์ของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์กลายเป็นวุฒิสมาชิกผิวสีคนแรกในรัฐจอร์เจียหนึ่งในรัฐค้าทาสในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐและยังเป็นสมาชิกวุฒิสภาผิวดำคนที่11ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะคะผลการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียนี้ค่ะทำให้ขณะนี้พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจะมี50ที่นั่งเท่ากันในวุฒิสภาหรือว่าสภาสูงค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่อาคารรัฐสภาของสหรัฐนะครับได้เกิดเหตุวุ่นวายบานปลายเป็นจราจรเกิดขึ้นนะครับเมื่อกลุ่มคนที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกเข้าไปที่อาคารแห่งนี้ระหว่างที่มีการประชุมเพื่อรับรองนายโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนั่นเองนะครับวุ่นวายมากถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณสุภาพรเอลดริดจ์ผ่านทรูวีรูมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวคุณจูและคุณผู้ชมคะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกเลยก็ว่าได้นะคะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเห็นความรุนแรงขนาดนี้ที่อาคารรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีการโจมตีอาคารรัฐสภารุนแรงแบบนี้ในรอบ206ปีครั้งสุดท้ายคืออังกฤษไปเผาอาคารแห่งนี้ในสงครามเมื่อปี1814นั่นเองค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนด้วยนะคะเหตุการณ์บานปลายขึ้นคือผู้ชุมนุมของทรัมป์เนี่ยจะไปกดดันสภาคองเกรสไม่ให้รับรองผลการเลือกตั้งที่ได้รับการโหวตจากคณะผู้เลือกตั้งให้นายโจไบเดนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แต่มันบานปลายเมื่อพยายามบุกเข้าไปในอาคารเกิดเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่จนมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะแต่ล่าสุดค่ะเหตุการณ์สงบลงแล้วควบคุมไว้ได้แล้วนะคะและมีการกลับมาประชุมเหมือนเดิมไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะย้อนไปดูเหตุการณ์
เมื่อตอนเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ3:00 น.บ้านเรานะคะตามเวลาในประเทศไทยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจำนวนหลายร้อยคนเลยบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐผู้ประท้วงบางคนก็มีการทุบประตูหน้าต่างจะเข้าไปด้านในนะคะจะมุ่งตรงไปยังห้องประชุมที่เขามีการอภิปรายก่อนจะมีการประชุมลงมติรับรองผลจากคณะผู้เลือกตั้งทุกรัฐเพื่อที่จะรับรองการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่โจไบเดนชนะการเลือกตั้งค่ะตำรวจต้องอารักขาคนสำคัญในสภาคองเกรสนะคะทั้งนายไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีซึ่งเป็นประธานในการประกาศผลการนับคะแนนครั้งนี้ด้วยนะคะออกไปก่อนนะคะรวมทั้งมีการอพยพสสสวเนี่ยนะคะสมาชิกสภาคองเกรสเนี่ยออกไปจากห้องประชุมค่ะสสบางคนบอกว่าต้องเอาหน้ากากกันแก๊สน้ำตาจากใต้ที่นั่งมาใส่ด้วยตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้แก๊สน้ำตาและอาวุธปืนยิงสกัดฝูงชนนะคะมีรายงานว่าหญิงสาวคนนึงที่อยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงถูกยิงเสียชีวิตทราบชื่อภายหลังคือแอชลีย์แบ็คปิดค่ะเป็นทหารผ่านศึกของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งทางโมเรียลโบรเซอร์นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันดีซีแถลงว่าผู้หญิงที่ถูกยิงคนนี้เนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามจะเข้าไปในห้องประชุมพวกเขาเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ได้ใช้อาวุธปืนยิงสกัดผู้ประท้วงเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจ14นายก็ได้รับบาดเจ็บด้วยมีนายหนึ่งบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าถูกลากตัวเข้าไปในฝูงชนนะคะส่วนอีกนายหนึ่งก็ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ใบหน้าค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นครั้งนี้นะคะมีการชุมนุมรวมตัวกันของกลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยู่ใกล้ๆทำเนียบขาวซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ไปแถลงการณ์ปราศัยกับฝูงชนนะคะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งบอกว่าเขาเนี่ยถูกขโมยผลการเลือกตั้งมีการโกงเลือกตั้งขึ้นอย่างที่เขาพูดมาเสมอและบอกให้ฝูงชนนี่ได้เคลื่อนขบวนไปที่สภาคองเกรสที่กำลังประชุมอยู่นะที่อาคารรัฐสภาเพื่อกดดันไม่ให้สภาคองเกรสเนี่ยรับรองผลการเลือกตั้งที่นายโจไบเดนเป็นฝ่ายชนะนะคะและเรียกร้องให้พวกเขาต่อสู้ด้วยนะคะหลังจากมีภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายเผยแพร่ออกไปมีรายงานว่าทรัมป์ก็ได้ทวีตข้อความนะคะทวีตวิดีโอของเขาเนี่ยที่บอกกับผู้สนับสนุนว่าพวกคุณต้องกลับบ้านตอนนี้เราต้องอยู่ในความสงบเรารักคุณและคุณเป็นคนพิเศษแต่ก็ยังเน้นย้ำเรื่องตัวเองถูกโกงการเลือกตั้งและไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อยู่ดีค่ะคลิปวิดีโอแล้วก็โพสต์ของเขาถูก Twitter ถอดแล้วก็ลบออกจากระบบนะคะโดยทาง Twitter ได้บล็อกบัญชีผู้ใช้ของทรัมป์ชั่วคราวด้วยเป็นเวลา12ชั่วโมงและขู่ว่าจะบล็อกอย่างถาวรถ้าหากว่ายังคงโพสต์ข้อความยั่วยุอีกค่ะส่วน Facebook ก็ประกาศบล็อกบัญชีทรัมป์เป็นเวลา24ชั่วโมงด้วยนะคะบอกว่ามีการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเช่นกันด้านนายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐก็ออกมาประณามนะคะทวิตข้อความเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นแสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาแถลงการผ่านโทรทัศน์ไปทั่วประเทศนะคะเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสาบานและปกป้องรัฐธรรมนูญและเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมครั้งนี้ด้วยค่ะเขาเรียกเอาละแค่นี้ก็น่าจะพอครับผมพอได้น้ำได้เนื้อนะฮะมันคืออะไรขออนุญาตครับถ้าจุดไฟถ้าจุดติดเนี่ยหมายความว่ายืดเยื้อเรื้อรัง3วัน3คืนนี่เป็นต้นเท่านั้นนะประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศทันทีครับพอถึงตรงนั้นโอ้โหโลกใบนี้จะปั่นป่วนวุ่นวายกันเสียทั้งหมดก็ดูว่าเขาจะไปต่อไหมลองเดาสถานการณ์ต่อไปทีนึงนะว่าหลังจากเดี๋ยวนะกรุงวอชิงตันดีซีไอ้ตรงเนี้ยเขาประกาศภาวะฉุกเฉินเฉพาะวอชิงตันดีซีเนี่ยครับนะถึงวันไหนล่ะประมาณที่20มกราก็แปลว่ามีการประกาศแต่งตั้งอะไรเรียบร้อยนู่นนะก็ถึงจะเลิกราระยะนี้นะเป็นระยะที่คุณทำจะทำยังไงต่อเฮ้ยดูไม่จืดครับผมว่าคงมีการติดคุกติดตารางเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ย นะก็บอกอยู่แล้วว่าเมื่อ2วันหรือวันก่อนยังไงนะผมบอกว่าการใช้อำนาจเนี่ย
อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้นะบอกก็เตือนกันอยู่ทุกคนแหละมันถึงยุคอำนาจยุคนี้มันจะลดหลั่นลงไปครับครับนี่แหละคืออำนาจล่ะเพื่ออะไรต่อโอ้โหคงจะต่อไปคงจะมีการสาวใส่ให้กากินตลอดนะฮะคุณทำโดนสาวแน่นอนโดนสาวแน่ๆเลยครับเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างสารพัดสารเพนะครับโอเคก็ฟังแค่นี้ก็พอครับสิ่งที่ว่านั้นอย่าให้มาเป็นบ้านเราก็แล้วกันเนาะค่อยใคร่ครวญอย่าให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินสยามก็แล้วกันนะโอเคไหมแค่นี้ก็น่าจะพออะไรทำนองนี้ครับก็คอยดูวันที่20มกราคม จะเป็นไงต่อนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะกันแล้วกันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะกฎกติกามารยาทเก่าๆนี่ขององค์การสหประชาชาติเชื่อว่าน่าจะรื้อกันใหม่หมดก็รื้อยากนะครับไม่รู้ไปรื้อยากเพราะมันปลูกฝังมาเยอะมากเหลือเกินครับก็เหมือนกฎหมายเนี่ยนะกฎหมายออกมาตั้งแต่ไหนๆแล้วขณะนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเลยนะอันนั้นมันใช้มากี่ปีแล้วนะที่จริงรัฐธรรมนูญของอเมริกาเขาก็แน่จริงนะครับใช้มา200กว่าปีเพิ่งจะมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาค่อนข้างจะเด่นชัดมากที่สุดแล้วนะเนาะนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วบ่นถึงเรื่องของเขาแค่นี้มาถึงเรื่องของเราจะดีไหมครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องเราดูสิครับดูสิฮะว่าเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาลุงว่าลุงเป็นหนี้ทางใจไว้นะแต่ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรไม่ได้จำหรือจำไม่ได้นะครับความจริงก็ไม่ได้จำนะมากกว่าดูสักเรื่องนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะพลังงานรักโลกเปลี่ยนคาร์บอนลองฟังสักหน่อยสิครับเป็นเรื่องของอะไรเนี่ยฟังด้วยกัน3 2ไปพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญมากๆค่ะที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยต่างพยายามที่จะหาแหล่งพลังงานใหม่ๆขึ้นมาและล่าสุดค่ะก็มีการค้นพบวิธีการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเหลวสามารถใช้กับเครื่องบินได้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้ช่วงปลายปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองเปลี่ยนลังกระดาษให้กลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงกันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเรามาดูการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเหลวเพื่อใช้กับเครื่องบินดูบ้างแรกเริ่มเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีแผนที่จะนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้กับเครื่องบินค่ะแต่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างทำให้ไม่สำเร็จเป็นจริงค่ะจึงมีการคิดค้นพลังงานทางเลือกใหม่ขึ้นมานั่นก็คือการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันฟอสซิลซึ่งถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองสำหรับกระบวนการสร้างพลังงานเชื้อเพลิงจากคาร์บอนไดออกไซด์เปรียบเสมือนกับการย้อนกลับไปที่กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงทีค่ะโดยการใช้สารประกอบหลายตัวเลยนะคะเช่นกรดซิตริกไฮโดรเจนแมงกานีสเพื่อเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่สามารถกลับมาเผาไหม้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนเลยนะคะแล้วราคาค่อนข้างถูกด้วยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนไฮโดรเจนน้ำเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอย่างที่เคยมีการทดลองก่อนหน้านี้โดยการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิงแม้จะได้ผลลัพธ์เป็นเชื้อเพลิงเหลวในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของเครื่องบินและก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานด้วยแต่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเอามาเป็นพลังงานทดแทนทั้งหมดค่ะอย่างน้อยการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเสียจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนอีกทีแบบนี้ก็ยังดีค่ะเพราะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ด้วยค่ะ
ซึ่งจากข้อมูลนะคะระบุว่าในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ค่ะมีความตั้งใจที่จะนำกระบวนการในการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็นพลังงานหมุนเวียนนี้เพื่อใช้กับอุตสาหกรรมใหญ่ๆหลายๆอุตสาหกรรมเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการลดการปล่อยของเสียโอเคแค่นี้ก็พอแล้วประมาณสัก25ปีได้มั้งประมาณ20ถึง25ปีก็แล้วกันครับผมตอนนั้นก็จะเริ่มจากคำว่าคำว่าคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตนะก็แปลว่าใครก็ตามที่สามารถจับคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาได้นะดูเหมือนเขาจะมีแหล่งซื้อด้วยนะเขาจะไปทำอะไรคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขาจะทำอะไรง่ายๆคือเขาแยกส่วนคาร์บอนก็คือส่วนคาร์บอนออกซิเจนก็คือส่วนออกซิเจนใช่ไหมเอาไปแยกปุ๊บก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่ส่วนคาร์บอนไปทำอะไรคาร์บอนนั้นนะโดยคุณสมบัติของมันจะเหนียวมากแข็งแกร่งมากถ้าพูดถึงนิวเคลียสของคาร์บอนกับนิวเคลียสของออกซิเจนถ้าหากว่าจะดึงโปรตอนออกดึงโปรตอนออกจากนิวตรอนของคาร์บอนคำว่าดึงออกแปลว่ามันใช้พลังงานเยอะมากในการที่แยกออกไปกับดึงโปรตอนของออกซิเจนดึงนิวเคลียสขออภัยดึงโปรตอนออกจากนิวตรอนของก๊าซออกซิเจนนี่มันจะง่ายกว่าก็แปลว่าคาร์บอนมันจะเหนียวแน่นกว่าแข็งแรงกว่าประโยชน์ใช้สอยได้มากเลยนะฮะคาร์บอนไปทำเป็นเพชรได้นะครับคาร์บอนเนี่ยใส่ความร้อนไปเยอะๆเดี๋ยวกลายเป็นของเหลวแล้วก็ตกผลึกเป็นเพชรเอามาเจรไนท์ที่นี่ครับนั่นคือเรื่องคาร์บอนแต่ประโยชน์อย่างอื่นมีเยอะเยอะมากเลยคาร์บอนนะเอาละนี่คือเจตนาที่เขาจะซื้อคาร์บอนยุคสมัยนั้นเรียกว่าคาร์บอนเครดิตนะครับแต่วิธีการของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการเรียกบอกว่าประเทศใดถ้าต้องการจะให้ลดเดี๋ยวนะคาร์บอนออกไปเยอะๆเดี๋ยวนะพูดว่าไงอย่างเช่นเดี๋ยวนะต้นตรงนี้นะครับเป็นต้นเหตุของการตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าคล้ายๆมันเป็นอย่างนี้ครับผมพอเวลามันเกิดเพลิงนะฮะไฟลามป่าไฟไหม้ป่าไฟไหม้มันมากมายมหาศาลแล้วก็เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายในชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่เขาว่าเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ให้มันไฟไหม้ป่าออกไปก็เลยใช้ตรรกะง่ายๆเลยต้องไปตัดป่าตัดต้นไม้ทำลายป่าตรงนั้นเพื่อไปทำอะไรปลูกพืชอื่นจะปลูกอะไรปลูกปาล์มใช่ไหมน่ะเป็นพืชเศรษฐกิจเข้าไปเลยก็แปลว่าเขาเริ่มความคิดก็เริ่มหลอกกันแล้วครับทีนี้ประเทศไหนต้องการเงินทุนที่ว่าเนี่ยไปเลยให้ไปเลยก็แปลว่าผู้บริหารแต่ละประเทศเนาะเซ็นปุ๊บก็ได้ปั๊บแล้ว 20-30% ประมาณนั้นนะครับแล้วก็งบไปตัดไม้อันนั้นก็ยังได้อีกต่างหากอย่างนั้นหรือไม่เฉยๆนะครับก็เพื่อเอาคำว่าคาร์บอนเครดิตคำเดียวแท้ๆเลยนะครับนะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยประเทศที่เขาเอาโครงการรับโครงการนี้ไปใช้ก็ป่าหมดแล้วครับโดยเฉพาะยิ่งป่าอเมซอนประมาณนี้ครับเห็นไหมนั่นก็คือแนวทางของเขาพอเวลามันถึงวันนี้ความจริงมันแยกไปตั้งนานแล้วนะครับผมพูดมาเกินกว่า 15-20 ปีแน่นอนนะครับว่า
จะเอาน้ำน่ะอย่างเช่นแม่น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาทำเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับน้ำ H2O เนี่ยครับก็มาแยกนะเอาออกซิเจนไปกับไฮโดรเจนไปต่างหากเห็นไหมน้ำเนี่ยครับไฮโดรเจนก็เอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงดีไม่ดีออกซิเจนก็นำกลับไปเป็นช่วยให้เกิดเพลิงลุกไหม้ต่อได้อย่างนี้เป็นต้นแต่มันต้องแยกก่อนนะไอ้ก๊าซสองตัวเนี่ยมันก็โอ้โหพิลั่นมากนะครับอยู่ห่างกันมันกินกันก็แล้วกันไฮโดรเจนเนี่ยทำลายออกซิเจนไฮโดรเจนมันถ้ามันระเบิดใช่ไหมล่ะมันก็กินออกซิเจนต่อเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยบนเข้าไปทำเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์นี้ได้ได้จริงๆด้วยครับแต่ต้นทุนมันก็แพงนะต้นทุนมันแพงนะมั้งใช่นะอันนี้ก็เหมือนกันมั้งไอ้คาร์บอนกับออกซิเจนเนี่ยก็คาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงออกซิเจนก็ช่วยให้มันให้เพลิงติดต่อเนื่องทีนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะผมบอกว่าสุดท้ายแล้วบอกว่ามีคนไทยนี่แหละจะมีคนไทยพูดไว้ตั้ง15-20ปีแล้วนะจะมีคนไทยทำได้ที่บอกว่าเอาน้ำอย่างน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาทำเป็นเชื้อเพลิงใช้กับรถยนต์ได้เลยนะครับไม่รู้คนไทยคนนั้นจะเป็นใครเนาะน้องนี่ครับใครเนาะใครเนาะลุงก็ไม่แซ่บหรอกครับนะก็ไปถามนักวิชาการเอาเองกันแล้วกันนักวิชาการทำไมได้นักวิชาเกินก็อาจจะโอ้โหนานๆใช้คำว่าอาจจะเนาะนะเมื่อนักวิชาการก็ทำไม่ได้นักวิชาเกินอาจจะมาทำได้นะคำพูดคำเนี้ยถ้าใครติดตามลงในเรื่องของรายการวิทยุยานเกราะชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตยานเกราะ AM540 นั่นนะพูดทิ้งเอาไว้อยู่แล้วนะตอนดึกกลางค่ำคืนเนาะคนไหนติดตามนั้นมาก็จะรู้นะครับคนไหนไม่ติดตามก็คือไม่แซ่บเหมือนกันแหละครับเอาไม่แซ่บส่วนไม่แซ่บไปส่วนแซ่บแล้วก็คงได้เยอะเคยได้ยินภาษาลุงพูดเอาไว้นะผมรู้มันจะใช้คำว่าจะเป็นคนไทยนี่แหละจะเป็นคนที่ทำได้นะครับพูดทิ้งท้ายแต่คราวนู้นนะครับ